ฟังเสียงจากกล้องได้นะครับนี่ก็จะได้ยินเสียงที่อยู่ในกล้องด้วยเนี่ยผมโบกมือขึ้นไปนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe ครับและตอนนี้ผมอยู่กับกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งเป็นกล้องตัวใหม่ของทาง Xiaomi หรือ Mi นั่นเองนะครับเจ้ากล้องตัวนี้ชื่อว่า Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set นะครับผมซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยจะมีฮับแล้วนะครับก็คือกล้องเนี่ยไม่ต้องติดรวมกับฮับนะครับก็คือมีฮับตัวนี้ไว้ในบ้านนะครับแล้วกล้องตัวนี้เอาไปติดไว้ข้างนอกแล้วก็ใช้งานได้เลยแบบไร้สายนะครับผมคุณสมบัติเขาเนี่ยใช้เป็น outdoor wireless นะครับก็คือตัวเขาเนี่ยสามารถอยู่นอกบ้านได้นะครับไม่ต้องต่อสายแลนให้ภาพแบบ dynamic range นะครับก็คือมีช่วง dynamic ที่กว้างสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นในส่วนที่มืดสว่างนะครับก็จะไม่ต่างกันมากเกินไปนั่นเองความละเอียดนะครับ 1080p นะครับหรือ 1080p นะครับตัวนี้เป็น Full HD แล้วก็มีแบตเตอรี่ข้างในครับ 5,700 มิลลิแอมป์นะครับผมสามารถใช้งานได้นอกบ้านนะครับโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟเลยก็ได้นะครับผม 5,700 มิลลิแอมป์เนี่ยก็ถือว่าเยอะประมาณนึงเพราะว่ากล้องวงจรปิดข้างนอกเนี่ยครับปกติเขาจะไม่ทำงานตลอดเวลาครับจะทำงานก็ต่อเมื่อมีคนผ่านเท่านั้นพอมีคนผ่านปุ๊บกล้องก็จะจับภาพก็จะทำงานแค่ช่วงนั้นครับอีกด้านนึงครับด้านนี้เขาเขียนว่าเป็นกล้องกันน้ำคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นนะครับ IP65 ก็คือกันฝนได้นะครับกันฝุ่นนอกบ้านได้สบายๆมุมกว้างเขาเนี่ย130องศานะครับก็คือกว้างประมาณนึงเลยสามารถจับมนุษย์นะครับโดย AI ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้องก็มีกันหมดแล้วนะครับก็คือถ้าเป็นกล้อง outdoor เนี่ยถ้ามีคนเดินผ่านปุ๊บเนี่ยกล้องก็จะจับการทำงานของคนที่เดินผ่านตรงนั้นแล้วก็จะบันทึกภาพไว้นั่นเองครับก็จะเห็นนะครับว่าคุณสมบัติเขาเนี่ยก็คือติดข้างนอกบ้านเลยนะครับเอาไปติดไว้จบเลยไม่ต้องมีสายนะครับเพราะแบตในตัวเขาเนี่ยมีให้ประมาณหนึ่งถึงเวลาก็อาจจะถอดกลับมาชาร์จในบ้านก็ได้นะครับมาลองดูข้างในกันหน่อยครับสติ๊กเกอร์แจ้งเตือนว่าตรงนี้มีกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกทั้งวิดีโอและเสียงอยู่นะครับคุณกำลังเดินเข้าสู่บริเวณที่มีกล้องวงจรปิดนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นตัวฮับครับตัวฮับมีเสานะครับน่าจะต้องมีสายแลนด้วยนี่ตัวกล้องตัวกล้องนะครับมีกล่องใหญ่ๆอยู่ข้างในด้วยลองแกะมาดูดีกว่านี่ก็จะมีโอ้ใหญ่ๆอย่างนี้สายแลนแน่เลยเป็นสายแลนจริงด้วยครับแล้วก็สาย USB วารันตีนะครับอะไรอีกคู่มือโอ้คู่มือมีภาษาไทยด้วยนะครับคู่มือใช้งานมีภาษาไทยด้วยมีบอกอุปกรณ์ต่างๆไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับครับเขามีสกรูมาให้นะครับสำหรับติดกับผนังมาลองเช็คอุปกรณ์กันหน่อยนะครับนะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับตัวฮับนะครับผมอุปกรณ์ในการเจาะผนังนะครับรวมถึงกาวนะครับคู่มือใบรับประกันสติ๊กเกอร์แล้วก็สายชาร์จนะครับเป็น Type C นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสายแลน2เมตรนะครับก่อนอื่นเนี่ยครับเราก็จะต้องมานั่งแกะอันนี้ก่อนนะครับตรงนี้เขาจะมีฐานที่ยึดสกรูไว้อยู่นะครับก็ไขออกมานะครับตัวนี้เราไปแปะผนังนะครับมีสกรูมาให้แบบนี้กันขโมยนะครับยึดติดกับผนังไว้นะครับตัวกล้องสามารถที่จะถอดไปชาร์จได้นะครับสมมุติว่าแบตจะหมดแล้วอะไรเงี้ยเช็คในแอปแล้วแบตจะหมดตรงนี้มีตัวชาร์จนะครับสายชาร์จ USB นะครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็นี่น่าจะเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้ลอกออกนะครับเป็นอินฟราเรดเซนเซอร์นะครับเวลาคนเดินผ่านเนี่ยมันก็จะจับว่ามีคนนะครับแล้วก็กล้องก็จะทำงานตอนนั้นเลยองศาของกล้องเนี่ยโยกได้ประมาณนี้ครับอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็คือก้มเงยได้อยู่ประมาณสัก30กว่าองศาเนี่ยครับไม่น่าจะถึง45องศาแน่ๆเดี๋ยวลองใช้งานกันนะครับเปิดกล้องต่อแอป Mi Home Wait for connection อันนี้น่าจะต้องเสียบปลั๊กแล้วก็สายแลนด้วยWait for connection นะครับเราก็เปิดแอป Mi Home ขึ้นมานะครับเพิ่มอุปกรณ์เข้าไป Add Device เจอนะครับ Mi Wireless Outdoor ตัวนี้กดเพิ่มไป
Wait for connection. Wi-Fi connection นะครับอันนี้คือต้องมี indoor receiver นะครับมันสามารถใช้ได้กับตัวฮับนะครับแล้วก็ต่อแบบ Wi-Fi นะครับก็คือใช้กันแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกเป็นแบบ wire นะครับเป็นแบบต่อมีสายนะครับแบบนี้นะครับปักให้เรียบร้อยแล้วก็เสียบสายแลนด้วยนะครับกับเราเตอร์ผมก็จะต่อตัวอันนี้นะครับตัวฮับเนี่ยครับกับสายแลนนะครับเสียบไปที่ตัวนี้อ่ะเสียบเข้าไปปึ๊บมันต้องใช้ไฟเลี้ยงเปล่าน่าจะต้องใช้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสาย USB นะครับน่าจะต้องจ่ายไฟเลี้ยงด้วยแต่เขาไม่แถมหัวชาร์จมาให้นะครับดังนั้นเราต้องไปหาหัวชาร์จมาเสียบนะครับอ่ะผมมีหัวชาร์จตัวหนึ่งอยู่พอดีนะครับรุ่นเก่าๆหน่อยน่าจะใช้ได้เสียบไว้ข้างๆตัวไอมีแล็บแล้วกันนะครับเพื่อความไม่เสียเวลาเอาใส่ SD card ไปด้วยเลย64กิกใส่ SD card นะครับ64กิกเข้าไปแล้วเอ้ามาลองเซตอัพตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเริ่มจากเปิดกล้องกล้องเปิดแล้วนะครับ add device เข้าไปอันนี้ก็เจอมี wireless outdoor นะครับเชื่อมแบบต่อสายนะครับเพราะต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมี wifi นะครับตัวนี้ต่อเลยอัปเดตซะหน่อยโอ้ไวมากเราต้องเอากล้องนะครับมาสแกนที่ตัวข้างหลังตัวเนี่ยครับตัวฮับตรงนี้นะครับผมแบบนี้เลยเมื่อกี้ผมก็สแกนนะครับไฟก็จะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีฟ้าพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นว่า device connect นะครับ connect to network นะครับ extension initialize ก็คือต่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับให้ continue เพื่อเพิ่มกล้องอย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้ไฟที่ตัวฮับนะครับเป็นสีฟ้าแล้วแต่ไฟที่กล้องยังเป็นสีส้มอยู่แล้วก็เราก็มาเชื่อมต่อกล้องต่อครับมาสแกน QR ที่กล้องนะครับเรียบร้อยครับวิธีการรีเซ็ตกล้องเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยแตะตรงปุ่มเปิดนะครับ5วินาทีจนมันเป็นไฟสีส้มนะครับให้รีเซ็ตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวไฟเนี่ยมันเป็นสีส้มแล้วนะครับเราทำเสร็จเรียบร้อยก็ operation confirm ตอนนี้ส่งสัญญาณไปที่ตัวกล้องต่อครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดเป็นสีฟ้าหมดแล้วเราก็จะเลือกห้องนะครับอันนี้เลือกเป็นโอเค next ไปนะครับพอเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มใช้งานกันเลยครับโหลดข้อมูลโอเคนะครับตอนนี้เขาให้เราใช้งานได้แล้วนะครับ agree แล้วก็เข้าไปดูได้เลยครับตอนนี้ก็คือใช้งานได้แล้วนะครับกล้องเห็นภาพเรียบร้อยละจับหัวให้มันถูกหน่อยเห็นไหมก็คือเห็นตัวผมเรียบร้อยนะครับในกล้องในภาพซูมเต็มได้ไหมซูมเต็มก็ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เอียงได้เท่านี้แหละเราทำอะไรกับมันได้บ้างสั่งปิดกล้องได้นะครับแคปภาพได้นะครับฟังเสียงได้เนี่ยได้ยินเสียงจากกล้องแล้วครับแล้วก็โทรหากล้องได้นะครับฮัลโหลนะครับมาละอ้าวพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับเขาก็มีให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับตรงนี้ครับก็อัปเดตไปซะ one tap update เลยครับกดแท็บเดียวอัปเดตทั้งหมดอันนี้ก็ลงลงเฟิร์มแวร์ให้เสร็จนะครับเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ทั้งคู่เลยทั้งรีเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ตัวกล้องด้วย
ถ้าอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นอัปเดต successful นะครับนี้กำลังดาวน์โหลดอยู่อาจจะช้าหน่อยนะครับกล้องไม่ค่อยเร็วมากเท่าไหร่นี้เราสามารถเข้าไปเซตค่าต่างๆนะครับของกล้องได้เนี่ยครับเลือกวิดีโอเรสโซลูชันได้นะครับ Infrared Night Vision นะครับให้เป็นแบบนี้นะครับเข้าไป Format Card ได้นะครับ Memory Card นี่ครับ Format Memory Card ได้นะครับตอนนี้เมมเหลือ59นะครับใส่ไป64ก็ Format Card ได้แบบนี้เลยพออัปเดตเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมานะครับดูกล้องอ้าวโหลดนะครับใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้กล้องคือมองเห็นตัวผมเรียบร้อยนะครับแบบนี้เราก็เอากล้องไปติดตั้งได้เลยนะครับเอาไปติดตั้งที่เราต้องการติดได้เลยตัวกล้องเนี่ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าการดีเทคของคนได้นะครับดีเทคเราจะให้อัด15วินะครับแล้วก็จะให้มีการแจ้งเตือนไหมนะครับเตือนก็30วินะครับมีการลั่นเสียงอะลามด้วยและแล้วเราก็ติดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับข้างบนตรงนั้นนะครับไกลๆกล้องเดิมเลยนะครับมีตัวหนึ่งอันนี้เป็นกล้อง Xiaomi นะครับ Outdoor Camera ลองมาดูความเร็วในการเชื่อมต่อกับแอป Mi Home หน่อยครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเห็นตัวผมเนาะตามนี้เลยนะเห็นตัวผมอยู่ข้างล่างนะตามนี้แล้วก็อะไรดีนี่โรเตทให้ดูนะครับมันใช้ความเร็วในการเชื่อมต่อไม่เยอะนะประมาณเนี่ยไม่กี่กิโลไบต์เองนะครับกดโทรหาได้เนี่ยก็จะมีเสียงผมข้างบนกล้องอยู่โอเคประมาณนี้เลยฟังเสียงจากกล้องได้นะครับนี่ก็จะได้ยินเสียงที่อยู่ในกล้องด้วยนี่ผมโบกมือขึ้นไปเห็นไหมอันนี้ก็จะเห็นเป็นภาพแบบเรียลไทม์เลยนะครับถ้าผมชูมือขึ้นไปก็จะเห็นว่าผมชูมือขึ้นชูมือลงแล้วก็ด้านล่างครับเป็นแมสเสจนะครับกดเข้าไปดูจำนวนแบตเตอรี่ได้ครับว่าแบตเหลือเท่าไหร่นะตอนนี้รวมถึงเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการย้ายกล้องนะครับมีการย้ายกล้องมีการขยับต่างๆนะครับมีคนเดินผ่านมันจะแจ้งเตือนหมดอันนี้คือเก็บไว้ใน SD card นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้อะเช่นผมกดเข้าไปดูอันนี้นะครับเขาก็จะอัดวิดีโอไว้อยู่เห็นไหมว่ากล้องมีการขยับนะนี่เลยนี่เป็นวิดีโอที่อัดอยู่ใน SD card นะครับกดเข้าไปดูได้เนี่ยเห็นไหมถ้ามีคนขยับอันนี้ก็พอจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเลย6โมงกว่าแล้วนะครับก็จะเห็นภาพเป็นภาพขาวดำนะครับตัดเข้าสู่อินฟราเรดไนท์โหมดท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วอันนี้ผมกลับขึ้นมาบนบ้านนะครับแล้วก็ลองมาดูภาพอ้าวภาพกลายเป็นภาพสีเหมือนเดิมนะครับก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ดีๆทำไมแสงกลับมาพอใช้งานอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าน่าจะกลับมาเป็นแบบนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าแสงมันพออาจจะเพราะไฟบ้านมันเปิดอยู่ด้วยแต่พอเป็นกล้อง outdoor เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงคือมันจะไม่ได้ถ่ายตลอดครับมันจะถ่ายแค่ตอนที่มีคนผ่านนะครับกับตอนที่เราเปิดดูแบบไลฟ์วิวถ้าตอนที่คนไม่ถ้าตอนที่เราไม่ได้ดูไลฟ์วิวเนี่ยเขาก็จะบันทึกแบบนี้ไว้ครับบันทึกเป็นสเต็ปเอาไว้เวลาที่มีคนเดินผ่านอะไรเงี้ยก็จะทำงานตอนนั้นนั่นเองก็คิดว่าน่าจะเห็นภาพของการใช้เจ้า Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set นะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวกล้องอ่ะอยู่นอกบ้านนะครับแต่ตัวฮับอ่ะตัวฮับตัวเนี้ยอยู่ในบ้านครับต่อกับสายแลนอยู่
ก็ทำให้ตัวกล้องเนี่ยมันสามารถอยู่เดี่ยวๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีสายอะไรพึ่งนะครับแล้วเห็นว่าแบตอยู่ได้หลายวันด้วยนะแบตอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเหลืออยู่ 70% นะครับน่าจะใช้ได้หลายวันอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันอ้าวภาพกลับมาเป็นสีอีกแล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ไฟที่มันสาดนะถ้าแสงมันพอมันก็คงเป็นสีพอดีช่วงเย็นเนี่ยรถมันผ่านหน้าบ้านบ่อยนะครับก็จะมีไฟสาดเข้ามาเยอะพอควรโอเคเห็นภาพหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยก็เดี๋ยวค่อยไปถามกันในคอมเมนต์ละกันครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย